رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي بوك ما بحسب امرئ من شر أن يحكر أخاه مسلم. นบีบอกถือว่าคนคนหนึ่งเป็นคนชั่วได้แล้วบิฮัสบิมริอิมมินชารินถือว่าคนคนหนึ่งเป็นคนชั่วได้แล้วไอยะกิรออาคอฮ์มุสลิมในการที่เขาดูถูกดูแคลนพี่น้องมุสลิมด้วยกันเพราะนั้นท่านครับมีมาตั้งแต่ยุคก่อนแล้วนะครับท่านลืมไปหรือเปล่าว่าอบูซัรเคยบอกกับท่านบิลาลว่ายับนุซาวดะบางรายงานก็บอกว่ายับนุอัสวัดลูกไอ้ดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านนบีบอกว่ายาอบาซัรอบาซัรเอ้ยอินนะกะอุมริอุนฟีกะญาฮิลีฟีกะญาฮิลียะตุนบอกว่าอบูซัรเอ้ยจริงๆแล้วในตัวของท่านเนี่ยยังมีความเป็นญาฮิลอยู่อบูซัรเสียใจมากๆนะครับในการกระทำแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการจงใจจะดูถูกดูแคลนแต่ว่าเป็นความเคยชินที่เรียกกันมาตั้งแต่ยุคญาฮิลียะห์ก็เลยเอามาใช้แต่ว่าท่านนบีได้เตือนอันนี้ไปนะครับอบูซัรก็ตามหาท่านบิลาลครับตามหาจนกระทั่งเจอแล้วก็ตะแคงหน้าเอาแก้มวางกับก้อนหินแล้วก็ดึงตีนท่านบิลาลเพื่อจะให้เหยียบเป็นการขอโทษเหยียบไปที่ใบหน้าท่านบิลาลบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกแบบนั้นที่ท่านนบีเตือนแล้วท่านเสียอกเสียใจก็มากพอแล้วนะครับเพราะนั้นเราลองนึกดูนะครับถ้าหากว่าเราประกาศว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตแล้วยังใช้นิสัยดูถูกดูแคลนคนอื่นอบาซัรไม่ได้ตั้งใจแต่อันเนื่องจากความเคยชินในยุคก่อนๆแต่เราเนี่ยถ้าหากว่าเราทำแบบนั้นนะถ้าลองนึกดูว่ากว่าจะถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปนะพื้นที่บนใบหน้าเนี่ยจะพอมีที่ว่างไหมถ้าขอโทษโดยการให้เหยียบหน้านะครับลองนึกดูก็ไหนบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตก็ไหนบอกว่าซุนนะไงและซุนนะใครล่ะครับนินทาคนนู้นว่าคนนี้อะไรต่ออะไรนะครับกว่าจะตายจากไปรอยตีนเต็มหน้านะครับนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ในการเรียนรู้ของเราก็คือต้องยุติสิ่งเก่าๆทั้งหมดท่านนบีบอกว่าอินยันตะฮูยุฟัรละฮุมมากัสซะลาหากว่าเจ้ายุติสิ่งเก่าๆเรื่องที่เคยผ่านพ้นมาแล้วทั้งหมดอัลเลาะห์ยกโทษให้ครับ